สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะสีน้ำทะเลมันช่างสวยจริงๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Mod Pack Ocean Block ค่ะดูนี่สิคะอะไรนี่อุ๊ยน้ำทะเลค่ะที่มีเส้นตัดตรงนั้นตามสไตล์ Minecraft มันก็ต้องเหลี่ยมๆสินะอุ๊ยเราจะมาเอาชีวิตรอดในนี้กันค่ะเป็น Minecraft Mod Pack มีเกาะเล็กๆน้อยๆให้ไปสำรวจด้วยดูนั่นสิโอ้มีของมีกล่องสินะน่าสนใจมากๆเลยเอ๊อันนี้อะไรเอ่ยมันมีด้วยเหรอเป็นของที่หมิวสร้างขึ้นค่ะอ้าวทำไมมีตัวละครอยู่ในนั้นมีเพื่อนมาเล่นด้วยเหรอเปล่าค่ะก็เป็นตัวละครของหมิวนั่นแหละเป็นตัวที่เอามาเปิดเซิร์ฟค่ะเวลาเล่นเราจะได้ลื่นๆนั่นเองเรียกได้ว่าเล่น1 ID ค่ะเปิดเซิร์ฟอีก1 ID ถ้าจะเล่น Minecraft ไม่ได้มันต้องทำแบบนี้ในกล่องนี้ก็คืออาหารค่ะที่เตรียมไว้ตอนเปิดเซิร์ฟนี่คือเดย์ที่53จะ100วันอยู่แล้วใช่มั้ยนั่นคือการเทสเซิร์ฟค่ะใช้เวลานานมากเลยมาเริ่มกันดีกว่าเฮ้ยมิวรู้ว่ามันมีนี่ไงอันติไม้อ้าวใช้งานไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะตัดด้วยสกิลมือไปก่อนมันจะลำบากอะไรขนาดนี้ค่ะสกิลแพสซีฟขั้นที่1ค่ะทุกคนต้องทำเป็นของอย่างแรกที่ต้องคราฟอุปกรณ์ยังไงล่ะเงียบขวานเนี่ยอะไรนี่ขวานเล่มที่2ค่ะโอ้ไอเทมนี้ใช้ได้เฉพาะสำหรับการคราฟเท่านั้นเป็นการบอกคร่าวๆว่าจงใช้มือไปเถอะเราสายนี่มันอะไรกันคะมันยังไม่หมดค่ะต้นใหญ่มากไม้โตไปทั่วเลยบทเรียนของ Minecraft บทที่1ฝึกความอดทนค่ะในการตัดไม้ใบไม่ร่วงแปลว่าไม่หมดตัดไม้ได้ร่วงขนาดนี้แล้วยังร่วงมาไม่หมดโอ้เหลือตรงนู้นแน่นอนเลยค่ะไม่เป็นไรอยู่ได้ไม้เต็มพื้นแล้วMinecraft มาแผ่นนี้โชคดีอย่างหนึ่งค่ะมีระบบเควสให้ว่าเราต้องทำอะไรก่อนหลังนั่นเองโอ้กล่องเก็บของที่วางไปค่ะก็เลยขึ้นเควสกล่องเก็บของด้วยแล้วก็อะไรเนี่ยเก็บถังเหรอมีด้วยค่ะแปลว่าบังคับให้ออกสำรวจสินะไหนดูซิเก็บไม้สติ๊กหมดไหมหมดหวังว่ามอนยังไม่เกิดนะไม่มีอะไรไปสู้รบปุ่มมือเขาแน่นอนค่ะเอาล่ะเราสหายอย่างแรกค่ะของที่เจ้าต้องคราฟคลาสสิกมากๆนี่ค่ะแพทเทิร์นคราฟมาแล้วเราก็ต้องทำโต๊ะคราฟ1ตัวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ทำอุปกรณ์ที่เขารีเควสก็จะมีติงเกอร์สเตชันเงียบไม่ใช่อย่างนี้ขยับลงมาถูกต้องค่ะพาร์ทบิลดเออร์นี้แหละแหล่งกำเนิดของอุปกรณ์ขั้นพื้นฐานเอ้าก็ทำโต๊ะคราฟไปแล้วนี่นะทำไปอีกคะเนี่ยไม่เป็นไรมี2โต๊ะใช้ร่วมกันได้มีแบงค์เพนเทิร์ดค่ะมีไม้อุปกรณ์แรกจัดมาเลยขวานแบบสิ้นคิดค่ะขวานไม้ที่แบบคราฟธรรมดาไม่ได้ต้องทำชีวิตให้มันยุ่งยากขึ้นแล้วก็ปรับเป็นขวานเอ๊ะไม่อันนี้ไม่ใช่ใส่ผิดใส่ผิดไปหมดเลยได้แน่ได้กว่าแล้วดูลาบิตี้60ค่ะตัดได้60ข้อขอบคุณแค่จะมาตัดให้หมดมาหมดหรือยังโอเคค่ะหมดแล้วโต๊ะคราฟนี้ยังทำอุปกรณ์ให้เราได้อีกหลายอย่างค่ะมาเลยหลังจากได้ขวานมาแล้วขอด้ามจับต่อค่ะด้ามจับตกอันเลยแล้วก็พิกแอคยังไงล่ะใช่จัดไปพิกแอคมีก้อนหินอยู่แถวนี้ใช่เลยเอ๊ะไม่มีนี้ด้วยล่ะขุดเลยค่ะสโตนเอ็ดไม่ได้มีกงสปอนใช่ไหมได้เป็นมอสหรือแค่ของตกแต่งอ๋อแค่ของธรรมดาค่ะทีนี้เราลองมาทำพิกแอคดูนะถ้าขวานทำไม่ได้หมิวก็มั่นใจว่าพิกแอคทำไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้จริงด้วย
ไอเทมนี้ใช้สำหรับการคราฟต่อไปเท่านั้นไม่เอาก็ได้ไปพอต่อเงียบได้แล้วโอ้โหขุดต่ออะไรขุดได้แต่ให้หมดค่ะอุ้ยขุดไวขึ้นคุณผู้ชมคะมิวได้ออฟซิเดียนโบสมาค่ะมันได้มาจากรางวัลเควนนี้เรนดอมรีวาร์ดโอ้เอ้ยมันต้องมีของดีมันน่าเกินไปเอ้ยนี่คุณคิดว่าไอ้เจ้าสิ่งนี้มันจะเวิร์กแน่เหรอนั่นก็ได้มันไม่เวิร์กเอ้าเฮ้ยติดเอฟเฟกต์สโลว์อ่ะโอ้ไม่อยากให้เราลงน้ำสินะโอ้โหเดินไม่ไปเลยเรือที่ทำจากออฟซิเดียนมันจะไปเวิร์กได้ยังไงเรือที่ทำจากไม้ล่ะเรือที่ทำจากไม้วางในน้ำไม่ได้อ่ะกรรมแต่คุณอย่าดูถูกสัญชาตญาณของมนุษย์นะใช่ไหมวางเรือไม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราก็ว่ายน้ำเอาก็ได้ถ้าอยากจะไปใช่ไหมหรือต่อบล็อกไปก็ได้เขาบอกว่าเรือธรรมดามันไม่ได้ใช่ไหมเรือนี้ล่ะเน่เอาล่ะไปเลยเราสหายครับเรือกับกล่องค่ะมีไปเพื่ออะไรถ้ามันจะจมขนาดนี้เอ้ยมีเรือไปเพื่ออะไรค่ะถ้ามันจะลอยน้ำไม่ได้สักลำแต่เรือเมื่อกี้ยอมรับอลังการเรือหนึ่งลำค่ะกลองอีกหนึ่งกลองเอามาคราฟรวมกันปุ๊บเป็นเรือลำยักษ์หรือมันจะต้องมีของอย่างอื่นเพิ่มหรือเปล่านะใช่ไหม แต่แค่นี้ก็ฟินแล้วค่ะไม่เอามันลงน้ำหรอกไว้อย่างนี้แหละคุณผู้ชมคะมันลอยได้ค่ะแต่เขาบอกว่าใต้เกาะของเราอ่ะมันมีแมกมาบล็อกค่ะที่มองไม่เห็นอยู่ดังนั้นเวลาเราวางอะไรไปค่ะมันก็เลยจมไงดูดลงไปข้างล่างอู้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะโอเคแปลว่าเส้นนี้ปลอดภัยค่ะเอ้ยลอยได้เอาล่ะรู้แล้วจุดเทียบท่าอยู่ฝั่งนี้แปลว่าก็ไปได้สินะไหนในกล่องมีอะไรให้เราขุดออกไปใช่ไหมใช่อ่ะอุ้ยได้สาหร่ายโอ้แปลว่ามีของให้ในนี้ขุดช้าจังอ๋อพิกแอคค่ะอุ้ยอะไรลงไปในน้ำน่ะโอเคมันได้กระเป๋าค่ะไอ้มันต้องเรืออย่างนี้แหละแต่คือเรือที่จมเนี่ยน่ากลัวมากๆเลยอ่ะพื้นที่ใต้เกาะบ้านเราเรือจมนี่กู้คืนไม่ได้นะแล้วมิวก็ทราบค่ะว่าในเรือเราเนี่ยน่าจะใส่กล่องได้สองกล่องเอ้ยเอาตัวเองไหนดูสิอ้าวใส่กล่องไปแล้วใส่ไม่ได้ค่ะมันมีช่องเก็บของให้9ช่องน่าจะใส่กล่องได้นะต้องใส่ไม่ได้ค่ะเป็นเรือลำน้อยเกินไปไปเลยค่ะเอ้ยตรงนั้นมีทองด้วยอ่ะไปดีกว่าตรงนั้นน่าสนใจมีทั้งทองทั้งไฟเป็นเรือลำน้อยหรือเปล่านะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทองนี่เอาไปทำใบเรือได้ไหมเนี่ยเงียบจากที่เห็นนะมีเกาะมากมายให้เราออกสำรวจเลยมีแพลำน้อยๆค่ะที่โดดขึ้นมาได้แล้วก็มาโดของไปได้ด้วยเอ๊ยไดมอนด์เหรอมานาไดมอนด์ค่ะครับอะไรได้ใบเนี่ยแบบอุปกรณ์อุ้ยเอ๊ยโอ้ยเอ้ยเป็นท่อมาแต่หาข้อมูลไงคะกว่าจะแก้ปัญหาให้เล่นในมอดแพ็กนี้ได้ก็ใช้เวลาอย่างนานแล้วนะเฮ้ยทั้งซ้ายและขวาเลย
นี่ไงตีคู่ตีคู่ทำไมตีมันไม่ตายสักทีเนี่ยงำสาหร่ายเลยแล้วกันสิคำถามคือดาบไม่มีดาเมจเหรอโอ้โหลบลบเปอร์เซ็นต์แอทแทคดาเมจเนี่ยกว่าจะตีตายไปจอดเทียบท่าสิเงี้ยจะโดนอีกสักนิดหนึ่งค่ะเผื่อได้ทรัพยากรแบบสำคัญสำคัญมาไปใช้อุ้ยเดี๋ยวนั่นท่าชิมเวนนี้เอ็นเชนเดบรีค่ะเนเธอร์ไรท์ของเรานั่นเองโอ้แร่ที่แข็งแกร่งที่สุดในไมน์คราฟต์ปกติตอนนี้ลองเรือไปมิวชอบก่อนนี้มากเพราะขโมยท็อตเอาไปใส่ที่บ้านเราได้ค่ะเฮ้ยได้เตรียมฟรีเอามาอีกแล้วเหรอเอ้าโอ้เขาชนเสาค่ะชนเสาก็เลยไม่ลงใช่ไหมเอ้ยดีงามพระรามเก้าถ้าน้องไม่ล้มน้องก็เสร็จพี่แล้วเอ้าเฮ้ยเอ้าก็บอกว่าเขาชนเสาแต่วิ่งอ้อมได้นอนได้ไหมเนี่ยแอบนอนก่อนค่ะเรารอดแล้วโอ้ยสลายขนาดไฟเผาเป็นพ้องเป็นน้องยังแทบจะไม่ตายมันจะเลือดเยอะไปไหนกันนั่นไปนู้นดีกว่ามิวรู้แล้วแหละนี่ใช่ไหมคะคือสิ่งที่เราตามหามันเนิ่นนานโอ้มันเหมือนเป็นแพร้างค่ะถ้าในเกมราฟใช่ไหมก็จะมีพวกแพร้างค่ะลอยตามน้ำมาเดี๋ยวใครกำลังตัดหอมอยู่นี่มันใครออฟซิเดียนแน่นอนคุณผู้ชมคะมิววางแผนไว้แล้วแหละนี่แหละคือความร่ำรวยของเราบ้านช่องไม่ต้องกลับค่ะขุดหาไปเลยอะไรเอ่ยอุ้ยก้อนหินค่ะแบบอัดบล็อกด้วยอ้าวเอามาย่อยได้ด้วยเนี่ยเหมือนมีความรู้สึกว่าธงค่ะน่าจะมีประโยชน์น่าจะเอาไว้ทำใบเรือได้มั้งเอ๊ะมีโดมใต้น้ำด้วยอย่าคิดจะลงน้ำเลยนะบอกได้คำเดียวน่าจะรอดยากค่ะแค่ลงไปก็ขุดบล็อกไม่ได้แล้วสโลอีกไปค่ะกลับบ้านเราอุ้ยมีสัญลักษณ์กองไฟบอกด้วยว่านั่นคือแบบบ้านเรานะห้ามเทียบท่าค่ะกฎข้อที่หนึ่งเทียบในตำแหน่งที่เราระบุไว้เท่านั้นเดี๋ยวจะโดนดูดลงไปด้านล่างโอ้เขามีเรือแบบที่เป็นเรือด้วยนะเนี่ยอ๋อเป็นแถบดอที่ทำให้เป็นเหมือนแบบหลังคาเรือค่ะไปพอแล้วพอแล้วกลับเกาะเราดีกว่าอุ้ยโอ้สิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่แหมไปก็ได้เกาะเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะไปกันก่อนดีกว่ามาถึงแล้วจอดสิอ่ะจอดได้ค่ะมีทรายให้เฮ้ยเราต้องเข้าไปดูในนี้ก็มีโคมไฟให้อ่ะนะแล้วโอ้ปะการังค่ะโอ้น่าจะเป็นเหมือนแบบพิพิธภัณฑ์กลางน้ำใช่ไหมหรือไม่ก็เป็นสถานที่สำรวจวิจัยหรือเปล่าเก็บไม่ได้ฮะเก็บได้อยู่แค่นี้เฮ้ยอย่างน้อยมีสารายอ้าวของเต็มแต่เรามีกระเป๋าไงล่ะถ้าเต็มกระเป๋าก็เก็บไว้ในเรือก็ได้นะอันนี้เป็นขนแกะค่ะขนแกะไม่น้อยเอาไปทำอะไรต่อไม่ได้ของตกแต่งนั่นเองทำไมมีการดูดลงข้างล่างตัวนี้ค่ะโอ้มีของให้ไม่รู้อะไรอ่ะขุดก่อนแล้วกันโอ้ยมานาไดมอนด์ค่ะ
โอเคมีโดดขึ้นโดดลงโอ้โหลงน้ำปุ๊บติดเอฟเฟกต์เลยค่ะอ๋อเขาบอกว่าให้มาเอาไอเทมที่อยู่ข้างบนนี้แอปเปิ้ล3ลูกกับ1เนมแท็กเออให้พาขึ้นมาดูบนยอดนี้หน่อยคะมันไม่มีอะไรเลยนะลงไปก็ได้ไป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 ยึบเฮ้เดี๋ยวอย่าเพิ่งออกจะไปเอาของไปเอานู่นได้ของแล้วจะอยู่ทำไมใช่ไหมตรงไหนที่มีการขุดบล็อกออกอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าเป็นเกาะของเราอุ้ยกองไฟนั้นเป็นการบอกที่ดีมากไปเลยค่ะโอ้โหมิวปลื้มอ่ะยอมรับว่าตอนนี้คือปลื้มนะสนุกดีอ่ะเปิดมาตอนแรกสนุกมากๆเลยนี่น่าจะเป็นของตกแต่งอุ้ยไม่ใช่ของตกแต่งมันคือตู้เย็นเฮ้ยมี2ชั้นด้วยค่ะโอ้โหการคราบตู้เย็นใช้ทั้งคอนกรีตใช้ทั้งเหล็กใช้ทั้งกล่องค่ะอ๋อในกล่องรูดนี้มีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่เราจะได้เป็นอะไรบ้างนั่นเองอุ้ยมีโอกาสได้หลายอย่างค่ะแล้วก็ตู้เย็นใส่ไปไอเทมรีไซเคิลได้เอ๊ะเอ๊ะพังเลยค่ะอะไรกันหนูสาดไอ้ตู้เย็นมาอ้าวเมื่อกี้ก็ขุดด้วยความเร็วนะนี่มันไม่ได้เด้งไปไหนใช่ไหมมันพังใช่ไหมอะไรเอ๊ะเมื่อกี้มีเสียงเข้าตัวตีดค่ะน่าจะพังไปแล้วแหละเมื่อเราปลูกไม้ก็วางลงไปค่ะแล้วก็กระจึ๊บโตได้ว่าแล้วเอ๊แต่ทำไมใบไม้มันไม่สวยนะมาเลยค่ะปกติใบไม้อะมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมองทะลุได้ค่ะใช่แต่แบบต้นไม้อะเรามีอันติไม้ไม่ใช่เหรอแบบตัดทีเดียวลบทั้งต้นอะทำไมมันทำไม่ได้คะทำไปเลยค่ะ8-9อันจากก้อนหินเปลี่ยนเป็นกราเวลนั่นไงเควสมาละทีนี้สับต่อค่ะโอ้จากกระเวลเปลี่ยนเป็นดินถ้าเราได้หินแปลว่าเราก็ได้ดินแบบออโต้ขั้นต่อไปดินจากดินเป็นทรายค่ะอยากได้แก้วอยากได้กระจกวิธีนี้ช่วยคุณได้นะอ้าวได้เป็นดัตด้วยตีอย่างนี้คือมองก็รู้ว่าเป็นดัตค่ะเจอบ่อยมากในหลายมอดแพ็คแปลว่าตอนนี้เควสเราคอมพลีทไปแล้วมิวได้นี่มาเลยอันติไมเนอร์ค่ะหมวกคนงานเหมืองคือแบบมอดแผ่นนี้มันยุ่งยากอะไปนั่งอ่านข้อมูลมาตั้งนานนะว่าเล่นยังไงใช่ไหมกดไปเลยค่ะมีเสียงด้วยอะอันล็อกหมู่คนงานเหมืองแต่มันต้องมีคีย์ใช่ไหมคะคอนโทรลเผื่อคุณผู้ชมมาไปเล่นค่ะนี่ต้องตัวนี้ค่ะเป็นทริงเก็ตเนี่ยต้องตั้งค่าคีย์ไว้ว่าเป็นคีย์อะไรก็ได้แล้วก็กดคีย์นั้นมากดแอคทีเวตAbility พิเศษคนงานเหมืองมาแล้วขอตัดไม้ขึ้นใจหน่อยนะโอ้ยไม่ตัดใบไม้นะตัดต้นไม้อ่ะกดก่อนแล้วก็ตัดอุ้ยนี่แหละที่ใฝ่ฝันเป็นมอดแพ็คที่เล่นแล้วมีความสุขมากค่ะแง้มๆๆ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 เอ้ยชนน่ะการโตของต้นไม้มีโอกาสได้รังผึ้งค่ะดีโตตัวเองรออยู่นะเอ๊ะเหมือนอ๋อเพิ่งออกจากรังไม่เป็นไรเราจะเลี้ยงนายไว้ตรงนี้แหละผึ้งโอ้โหทีเดียวค่ะร่วงลงมาเกือบหมดเลยอ่ะอุ้ยได้แอปเปิ้ลด้วยค่ะได้ไม้ด้วยไวจริงๆไปไงเลี้ยงไว้ตรงนี้แหละเป็นเพื่อนเราค่ะโอเคจากดูข้อมูลต่อไปเขาบอกว่ากรุณาไปทำสิ่งที่ทุกคนต้องทำซะมันคือการสกิดหญ้าหาเม็ดพืชค่ะเกษตรกรรมต้องมาแล้วงานนี้เขาว่าอย่างนั้นแหละก็จากที่ดูเม็ดพืชก็มีหลากหลายดีนะคะ
แต่เม็ดพืชที่เราต้องการมันเป็นเม็ดพืชเกี่ยวกับผ้าฝ้ายค่ะถือเป็นการเคลียร์พื้นที่ในเกาะไปด้วยแล้วกันเนี่ยดินทั้งนั้นเอาไปปลูกพืชได้ชิวๆเลยแหละอันติมายโอ้โหมีทำไมเราไม่ใช้เป็นคำถามที่ดีค่ะมีทำไมไม่ใช้ล่ะลูกใช้สิแค่รออะไรโอ้โหนี่ไงเคลียร์ดินอย่างไวอ่ะเดี๋ยวนะปกติมดแผงมันต้องมีค่ะสิ่งที่จะทำให้เราก่อสร้างง่ายขึ้นเผาได้ไหมเผาต่อค่ะมันคราฟอย่างนี้นั่นไงว่าแล้วมีจริงด้วย building one ค่ะเรียกง่ายๆกระทาก่อสร้างนั่นเอง6 7 8ค่ะโอ้ยมันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานไม่ได้ขุดปุ๊บพังปั๊บเลยก็เหมือนเดิมค่ะไปฉลุแผ่นไม้ด้วยพาร์ทบิลเดอร์ก่อนแล้วค่อยเอามาคราฟต่อค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเคี้ยวพวกนี้ได้ไหมได้โอเคมันใช้เก็บพืชค่ะแล้วก็ปลูกพืชคืนไปอะไรอย่างเงี้ยเวลาพืชโตเอาต้นลงก่อนโอ้ยปลูกได้อ่ะดีไม่รู้มีอะไรเยอะแยะเลยค่ะต้นชาก็มีนะมะเขือเทศก็มีโอ้สปินิชก็มีค่ะโอ้ยหัวหอมข้าวบาเล่14%แล้วแต่หมายว่าถ้าเราดึบ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 เหมือนจะไม่มีผลกับพืชแฮะบางวัดแพกมันทำได้อ่ะไงตัวเองวันดียามเช้าเอ้ยเอ้ยมีสองตัวค่ะเราก็มีดอกไม้เนี่ยมาสิอีกตัวหนึ่งล่ะเฮ้ยปิดเจอริงเฮ้ยพึ่งน้อยค่ะโอ้โหสามตัวแล้วไอ้อยู่นี่แหละน่ารักเป็นครอบครัวสำเร็จแอดวานเมนต์มาด้วยเลยว่าไงดีใจแล้วสิมีลูกแล้วน่ะวาวินทักทายหน้าเราเลยค่ะเอ๊ะมิวเห็นว่าเรามีข้าวเหลืออยู่ซึ่งข้าวในมดเนี้ยรู้จักเป็นอย่างดีค่ะต้องปลูกในน้ำตรงนี้แล้วกันนี่ไงปลูกแล้วได้แล้วนี่ไงล่ะเรืออู้มีหลายเรือหลายแบบค่ะเฮ้ยน่าสนใจเรือที่มีใบเรือด้วยโอ้ต้องใช้คนแก่เพื่อทำใบเรือรับพลังงานไม่อีกในอย่างหนึ่งเขาบอกให้เราหาเคลค่ะได้ค่ะเพราะเควสก็จะเป็นตัวบอกแหละใช่ไหมว่าเราต้องทำอะไรก่อนทำอะไรหลังค่ะอยากได้เคลมอยู่ก็มาหาให้ข้างๆก่อนเราแล้วเขาบอกให้เราเอาเคลไปครับฮ่าได้เป็นถังเคลค่ะอันนี้มีความรู้ถังเคลไม่เผาใช้ไม่ได้ใช่ไหมอ้าวไม่ต้องเผานี่นะเฮ้ยตักได้เลยใช่ไหมตักได้ค่ะถ้าตักได้ก็ต้องเอามาวางได้อ้าววางได้ไม่แตกก็คือถ้าเป็นของที่มันไม่ร้อนใช่ไหมเคลก็จะไม่แตกค่ะถังน้ำเนี่ยแต่ถ้าเป็นถังน้ำเคลไปตักโดนลาวานี่แตกเลยค่ะจำได้ระหว่างลองนั่งอ่านเล่นๆค่ะว่าเราจะหาแร่ยังไงเขาบอกมันไม่ยากเลยเพียงแค่ใช้การหยดของน้ำสิถ้าเราปล่อยน้ำค่ะหยดบนบล็อกด้วยสโตนอัดบล็อกใช่ไหมมันจะกลายเป็นบล็อกเหล็กค่ะเฮ้ยกลายเป็นเหล็กอัดบล็อกกลายเป็นไดมอนด์ได้อ๋อนี่คือวิธีหาแร่แบบพื้นฐานเบื้องต้นสินะเผาก่อนเลยก้อนหินแล้วก็มาคราฟสิ่งที่เขาต้องการค่ะนี่แหละบล็อกรอน้ำหยดได้ก้อนหินมา9เอาสโตนค่ะคราฟรวมกันให้เป็นสโตนอันบล็อกแบบคูณ1มันคงมีคูณ2คูณ3คูณ4ด้วยค่ะวางใต้นี้สินะขอน้ำ1ถังจะได้หรือเปล่าอุ้ยจุดได้ตั้ง 4,000 ค่ะอ้าวเฮ้ยดีงามค่ะอุ้ยได้บล็อกเหล็กด้วยอย่างนี้ถ้าเอาไปเผาได้จะได้เป็นก้อนๆเลยสินะดีงามมากๆค่ะอู้เหล็ก1ก้อนถ้าได้เหล็กมาไปปุ๊บหิวก็ซ่อมแซมอุปกรณ์ได้เรื่อยๆสินะ
นี่คือวิธีหาเหล็กแบบอินฟินิตี้ค่ะง่ายแล้วในวันนี้ค่ะโอเชียนบล็อกมดแพกเราได้รู้วิธีหาเหล็กอย่างง่ายแล้วชีวิตนี้แบบสนุกสนานมากค่ะทั้งการผจญภัยการครับของมีอะไรให้น่าตื่นตาตื่นใจใหม่ๆมากเลยอีพีนี้ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในอีพีโซดหน้าบ๊ายบายค่ะ